ผมก็ลงเฟซไปเล่นๆไงอ๋อเห็นแล้วพี่กนกพี่กนกพี่หนุ่มสุพรรณซึ่งเป็นคนไปหนอกพระเทพระทำวิธีกรรมวิธีแล้วก็เปิดคอร์สสอนอบรมเรื่องการดูพระเครื่องด้วยครับพี่หนุ่มก็ยังคอมเมนต์มาเลยว่าถ้าเหรียญเนี้ยใช้การจำตำหนิเหมือนเซียนสมัยก่อนอ่ะก็เก๋แต่ถ้าเหรียญเนี้ยเล่นแบบคนมีความคิดคิดไตร่ตรองเหรียญนี้แท้แน่นอนครับนี่เลยใช่เหรียญแบบนี้เลยครับผมเนื้อหาสาระเก่าๆแบบนี้เลยครับเนี่ยแหละครับผมคือเหรียญเนี้ยอาจารย์ผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนคือคล้ายแหละครับคล้ายแหละแต่ว่าหน้าเนี่ยจะต่างจากเหรียญที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยนิดนึงแล้วก็เหรียญที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยมันจะมีจุดตรงฐานครับเขาเรียกบล็อกจุดฮะคือถ้าคนไม่เคยเห็นคือคนเห็นเหรียญที่ปั๊มเนี่ยถ้าคนใช้การจำหน้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเหรียญเนี้ยหน้ามันไม่เหมือนนะแต่ถามว่าถ้าจะบอกว่าเหรียญนี้เก๊อ่ะครับก็ไม่ได้มีก็คือถ้าคนพยายามจะบอกว่าเหรียญนี้เก๊อ่าฮะผมก็ตั้งคำถามให้อยู่2ข้อว่าเหรียญเนี้ยถ้าคุณบอกว่าเก๊เพราะอะไรเนี่ยพูดได้อย่างเดียวเลยคือเก๊เพราะว่าหน้าไม่เหมือนที่เขาซื้อขายกันครับแต่เออเหมือนหมดยังก่อนนะจ๊ะหน้าไม่เหมือนอ่าฮะแต่ถ้าถามผมว่าแท้เพราะอะไรครับผมบอกเลยแท้เพราะคือเพราะเหรียญเนี้ยมันสร้างในปี2467มีประสบบอกอ่ะถ้าถามว่าอะไรเหรียญแท้นี่คือเหรียญต้องปั๊มในปี2467แล้วก็ต้องถูกเสกโดยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับและอะไรที่บ่งบอกว่าเหรียญเนี้ยสร้างในปี2467อาจารย์1คือความเก่าของโลหะครับ2เทคโนโลยีข้างเลื่อยและ3ผมบอกเลยครับลายมือของช่างแกะบล็อกบนเหรียญเนี่ยมีลายมือของช่างแกะบล็อกครับลายมือของช่างแกะบล็อกก็คือไม่ว่าจะเป็นการตัวแกะตัวพอสอพอพานสอสาราตัวยันนะมะพะทะนะครับตัวพอสอ2 4 6 7อะไรก็แล้วแต่2อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดผมก็ได้คุยกับหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหไม่ว่าจะเป็นพี่ตีวัดไซคลายแล้วผมก็คุยผมก็อธิบายให้ฟังว่าอะไรอย่างนี้ครับเหรียญเก๊เนี่ยนะฮะกรรมวิธีการทำพระเก๊เนี่ยมีอยู่2แบบแบบแรกคือใช้การถอดซิลิโคนครับถ้าใช้การถอดซิลิโคนเนี่ยผมถามว่าหน้าต้องเหมือนกันไหมเหมือนดิเหมือนอก็เปรี้ยวมาถอดมาไงแล้วเหรียญเนี้ยหน้าไม่เหมือนชัดเจนไม่ได้ใช้การถอดซิลิโคนแน่ครับแล้วเก๊อีกแบบนึงแบบที่2คือแกะบล็อกใหม่แกะใหม่ผมถามว่าแกะบล็อกใหม่เนี่ยช่างคนใหม่เนี่ยจะแกะให้เป็นลายมือของช่างคนเดิมได้ไหมไม่ได้อาจจะคล้ายคล้ายคืออาจารย์เขียนลายมือบนกระดาษอาจารย์แกะให้เหมือนลายมืออาจารย์เขียนให้เหมือนลายมือผมได้ไหมไม่ได้แล้วยิ่งเหรียญเนี่ยต้องแกะกลับจากหลังไปหน้าด้วยฉะนั้นเก๊แกะบล็อกใหม่เนี่ยแกะยังไงให้เหมือนลายมือของช่างคนเดิมแล้วเก๊แกะบล็อกใหม่เนี่ยเขามาแกะกันตอนไหนต้องหลังปี2500อยู่แล้วครับแล้วหลังปี2500เนื้อโลหะจะเก่าอย่างนี้เหรออแต่ถ้าถามว่าผมอธิบายว่าเหรียญนี้แท้เพราะอะไรแท้เพราะเป็นอีกบล็อกนึงเท่านั้นเองครับอีกบล็อกนึงซึ่งพบเห็นน้อยพบเห็นยากอย่างเช่นเหรียญหลายๆเหรียญนะเหรียญพ่อห้องช่องลมครับอย่างเหรียญที่ผมบอกว่ามีอยู่เหรียญเดียวที่เห็นอยู่ในหนังสือรุ่นแม่กองและเห็นอยู่เหรียญเดียวในประเทศไทยตอนนี้หลายหลายเหรียญนะครับวันนี้พี่หนุ่มก็บอกพระทางอ่างทองก็มีที่มีเหรียญเดียวหน้าไม่เหมือนใครเลยนะครับหลวงพ่อโมสามจังจีนที่พี่เก่งของขวางก็มีพี่เพชรท่าประจันก็เคยมีเหรียญที่แบบหน้าไม่เหมือนใครเลยเนี่ยผมก็ถามว่าทำไมเหรอเขาบอกว่าปูเอี่ยมเนี่ยต้องหน้านี้เท่านั้นผมถามว่า2467เนี่ยบล็อกของพระเครื่องเนี่ยจะมีมากกว่า1บล็อกแก่มากกว่า1บล็อกมันเป็นเรื่องปกติเลยเพราะเหรียญแรกประเทศไทยอ่ะเพราะจิตสัตนาก็มี2บล็อกแล้วพอหัวเนี่ย3บล็อกพอม่วง2บล็อกเห็นไหมครับพอม่วงเนี่ยหน้าโบราณกับหน้าหนุ่มคนละหน้าเลยแต่ตัวอักขระเหมือนกันข้างเดียวกันกูดีบ้านยางบล็อกสมัยก่อนเนี่ยเขาแกะมากกว่า1บล็อกเพราะว่าเหล็กมันนิ่มเหล็กที่มาทำบล็อกผ้าแกะ1บล็อกเนี่ยจะปั๊มได้ประมาณ100กว่าเหรียญถ้าวัดสั่ง500เหรียญล่ะก็3บล็อก4บล็อกแล้วแกะบล็อกเดียวพอมั้ยไม่พอไม่พอเมื่อแกะมา3บล็อกเค้าต้องทําอะไรก่อนเค้าต้องทําการลองพิมพ์ครับสมัยก่อนก็ลองพิมพ์ก็ใช้ทองแดงเลยลองปั๊มไปให้วัดดูเลยไม่ได้ใช้ตะกั่วเหมือนปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยคิดว่าตะกั่วมันนิ่มลองพิมพ์ได้ดีกว่าแต่ในอดีตเนี่ยเ
ขาเอาทองแดงมาปั๊มให้วัดดูเลยเอาจริงเลยอ่ะพอวัดดูมี3บล็อกโอเคตกลงจะถามเวลากลับมาปั๊มโรงงานปั๊มพร้อมกัน3บล็อกมั้ยไม่ไม่ปั๊มทีละบล็อกปั๊มจนบล็อกนึงมันแตกไปแล้วดึงเอาบล็อกสำรองขึ้นมาใช้มันจึงมีเหรียญบล็อกหายากบล็อกหาง่ายไงถ้าเพื่อนพามี2บล็อกบล็อกนึงเนี่ยจะประมาณ3 200กว่าเหรียญครับถูกมั้ยสมมุติสั่ง300เหรียญอีกบล็อกนึงได้ใช้แค่50เหรียญครบจำนวนอีกบล็อกนึงถึงหายากอีกบล็อกนึงถึงหาง่ายก็เป็นคำตอบง่ายๆว่าพระเหรียญ2 4 6 7ปูเอี่ยมเนี่ยจะมีบล็อกมากกว่า1บล็อกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ลายมือของช่างแกะบล็อกในเหรียญหน้านี้กับเหรียญหน้ามาตรฐานที่เล่นกันอยู่ในลายมือคนคนเดียวกันหรือเปล่าครับถ้าไม่ว่าจะเป็นตัวจัตวาศกตัวพศตัวเดือนตัวยันทุกอย่างผมวิเคราะห์ถึงขนาดอะไรเลยอาจารย์ครับผมบอกเลยว่าผมวิเคราะห์ถึงขนาดว่าเหรียญเนี้ยการแกะบล็อกของคนที่แกะบล็อกเนี่ยเขาแกะยังไงเหมือนที่ผมวิเคราะห์หลวงกินไม่โบดครับน็อตหันหลังเหรียญน็อตหันหลังเหรียญนี่เดี๋ยวพี่ส่งรูปให้แอดมินแป๊บนึงได้ไหมครับผมมาพูดถึงเหรียญนี้เดี๋ยวค่อยเข้าไปเรื่องนู้นเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้แอดมินแป๊บนึงแล้วแอดมินเอาภาพขึ้นแล้วก็เทียบกับเหรียญโอ้อาจารย์เดี๋ยวเรื่องเหรียญหล่อเลยได้พูดแน่นอนครับรอแป๊บนึงนะครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวเข้าเลสเซนทีแต่ตอนนี้เอาเรื่องเหรียญที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ก่อนผมบอกเลยนะครับเหรียญนี้นะเซียนระดับประเทศเนี่ยไม่เคยเห็นหน้านี้ก็บอกว่าเอ้ยหน้าแบบนี้ไม่เคยเห็นแต่ถ้าบอกว่าเก๊ก็พูดไม่ได้ไงอาจารย์ครับถ้าจะบอกว่าเก๊ก็พูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมส่งรูปให้แอดมินผมก่อนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเหรียญนี้ก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะแสดงความคิดเห็นแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหรียญนี้เข้ามาได้เลยครับครับแสดงความเห็นสงสัยอะไรถามเข้ามาในนี้ได้เลยเดี๋ยวผมดูให้พี่โอ๊ตพูดมีความเป็นไปได้เลยครับผมเชื่อพี่โอ๊ตครับโอ้ยขอบคุณครับแท้ดั้งเดิมถ้าเก๊ต้องมีเหรียญที่2เหรียญที่2ก็อาจจะมีเพียงแต่ว่าตกน้ำบ้างสึกบ้างสูญหายบ้างก็อาจจะเป็นไปได้ครับเหรียญที่2ก็อาจจะมีแต่ตอนนี้คือเห็นอยู่เหรียญเดียวไงอาจารย์นะฮะเป็นเหรียญบล็อกที่พบเห็นน้อยพวกนี้ดีกว่างั้นแสดงว่าถ้าเกิดไปเจอแบบนี้เก็บไว้ก่อนนะโอ้อาจารย์ของเก๊เขาไม่ทำมาน้อยหรอกครับผมไม่คุ้มโอเคมีคำถามมีแสดงความคิดเห็นได้แสดงความคิดมาเลยผมชอบด้วยผมอยากให้แสดงความคิดเห็นมาผมจะได้อธิบายตามความคิดเห็นของเพื่อนๆได้ถูกไงครับรอดูโอแก้ผ้าอ้าวอ๋อโอเคอันนี้ตอนตีสามพรุ่งนี้ตอนตีสามต้องมาที่นี่ครับตีสามต้องมาที่นี่ครับทำไมต้องตอนตีสามอ่ะก็ได้เวลาแก้ตัวหน่อยอ๋อได้ทุกวันครับทุกวันเป็นปกติอาบน้ำตีสามหนังสือเหรียญยอดนิยมอยู่ในนี้ไหมลูกไม่อยู่เหรียญยอดนิยมครับอยู่ในนี้ไหมลูกเล่นได้ทุกอย่างคุณฟุกบอกว่ารักนับถือพี่โอ๊ตครับขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณนะฮะขอบคุณมากมากเลยรอดูเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกครับอ๋อได้เลยครับได้เลยอยากดูขอบจังครับอ่ะให้ดูขอบหน่อยขอบไปเลยดูขอบได้เลยอ่ะดูขอบนิดนึงไม่ใช่ข้างเป็นแบบไหนครับทางเลื่อยใช่ไหมเลื่อยข้างเลื่อยข้างเลื่อยเก็บตะไบเลื่อยแล้วเก็บตะไบอ่ะอย่างนี้ตัดกล้องมาให้พี่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่พี่นิดนึงเดี๋ยวพี่ต้องแคปหน้าจอแล้วส่งให้แอดมินนะดูอาการแล้วชมความเรียนให้ชมแล้วเนาะชมเรียบร้อยแล้วชมเรียบร้อยนะแล้วพ่อคงล่ะครับคิดว่ามีกี่บล็อกครับพ่อคงอะไรเอ่ยพ่อคงอะไรเอ่ยพิมพ์พ่อคงมาเฉยๆอ่ะต้องบอกด้วยนะพ่อคงวัดอะไรถ้าเก๊แล้วทำไมหาพบยากของเก๊ต้องเจอเยอะครับคุณหนูมิเตอร์ใช่นะฮะว่ากันมาครับ แสดงความคิดเห็นแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เอ้ยบางทีมันใช่ไหมมันใช่ไหมฟังแต่อาจารย์โอ๊ตคนเดียวเอ้ยฟังคนอื่นบ้างได้ไหมคนอื่นแสดงความคิดเห็นมาเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราแสดงความคิดเห็นเพื่อนๆที่อยู่ในนี้ก็มีโอกาสได้รับรู้ไปด้วยนะครับใช่ใช่พี่ส่งมาให้แล้วนะเพราะเหรียญนี้อาจารย์ผมบอกเลยเหรียญนี้เหรียญ5-6 ล้านนะฮะอาจารย์รู้ป่ะไม่รู้อ่ะ
ว่าเหรียญนี้ 5-6 ล้านอาจารย์ไม่ได้ถูกนะครับผมโอ้โหครับปูเอี่ยมยันซีใช่ไหมครับผมใช่ครับปูเอี่ยมยันซีเหรียญนี้ต่างจากบล็อกอื่นตรงไหนครับหน้าเขาเพี้ยนไปนิดนึงแล้วก็ไม่มีจุดครับไม่มีจุดที่ถาที่ที่อาสนะเพิ่งมาครับมีหลวงพ่อกันบ้างไหมพ่อกันนะครับไม่มีครับผมไม่มีนะผมส่งรูปไปให้แล้วเดี๋ยวแอดมินเอาภาพขึ้นเป็นเหรียญทดลองพิมพ์ได้ไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดก็เป็นไปได้แต่สำหรับผมไม่สนใจว่าจะราคาเท่าไหร่ผมสนใจแค่ว่าเหรียญนี้สร้างในปี2467หรือเปล่าครับแท้หรือเปล่าเราก็มาหาข้อพิสูจน์ว่าเหรียญนี้สร้างในปี2467หรือเปล่าแค่นั้นเองอะไรที่ยืนยันว่าเหรียญนี้สร้างในปี2467ก็คือลายมือของช่างแกะบล็อกคนนั้น uh-huh. คนที่แกะเหรียญบล็อกมาตรฐานกับแกะเหรียญเนี้ยลายมือเป็นลายมือคนคนเดียวกันหรือเปล่าครับถูกไหมทฤษฎีเรื่องลายมือเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกแต่สำหรับผมผมให้ความสำคัญกับทฤษฎีเรื่องลายมือและอักขระของไอ้อย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นในภาพนะถ้าเพื่อนๆดูคืออันนี้คือบล็อกมาตรฐานที่เขาเล่นกันครับนะครับผมด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือคือเหรียญซ้ายมือนี่นะเนื้อเงินน่ะที่เขาเล่นกันอันนี้เหลือผมดูหน้าจะเพี้ยนไปนิดนึงครับเนี่ยหน้าจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนดูแอดมินขยายให้เต็มหน้าจอได้ไหมลูกขยายไม่เอาหน้าพี่เลยขยายไม่เอาหน้าพี่เลยนะครับผมเอาหน้าพระเต็มเต็มเลยอาจารย์ดูตัวยันตัวพุทธตัวโทแกะเหมือนกันไหมโอเคหน้าผมค่อยๆเลื่อนขึ้นไปลูกค่อยๆเลื่อนขึ้นไปค่อยๆเลื่อนขึ้นไปให้เห็นที่เป็นลายมือฮะคือหน้าหลวงพ่อเนี่ยใกล้ๆเคียงกันครับแต่มันจะเพี้ยนเห็นไหมอาจารย์จะเพี้ยนกันนิดหน่อยนะครับดูคำว่าจัตวาศกเนี่ยให้เห็นให้เห็นคือตัวอักขระอาจารย์นะฮะข้างหน้าเนี่ยนะอาจารย์ข้างล่างเนี่ยฮะครับนะดูอักขระแต่ละตัวเขาเขียนคือพระภาวนาโกศลเถระครับนั่นคือสมณศักดิ์ของหลวงปู่เอี่ยมเอาภาพแล้วเพื่อนๆลองดูอักขระของตัวปีมะโรงตัวปอปาว่าแกะเหมือนกันคล้ายหน้าดันหน้าไม่เหมือนกันแต่ตัวหนังสือคล้ายกันเอาภาพอื่นที่พี่ตัดขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเห็นไหมครับอาจารย์ตัวปอปาเหมือนกันไหมฝนเข้ามาเห็นตัวปอตัวสอสองอะไรลูกหรือว่าไม่เห็นอาจารย์พอพานเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นคนคนเดียวกันเขียนไหมคนเดียวกันโอเคเป็นคนคนเดียวกันเขียนไหมครับสอสลาหางสั้นกับหางยาวแต่อาจารย์รู้ไหมว่าเนี่ยคือลายมือของคนคนเดียวกันอืออ่ะอีกข้างนึงลูกผมมีความสุขนะอาจารย์ครับเวลาผมได้พิสูจน์อะไรอธิบายอะไรแบบมันเป็นวิทยาศาสตร์ฟังนี้ดูเลข2เขียนเหมือนกันแม่อาจารย์คล้ายแต่ก็รู้ว่าเนี่ยเป็นฟอนต์ลายมือของคนของช่างคนเดียวกันที่แกะครับมีอันไหนอีกลูกที่ตัดไว้เห็นไหมเลข2ยาวเลข4เลข6เลข7คล้ายแต่เรารู้ว่านั่นคือลายมือของคนคนเดียวกันครับมีภาพไหมครับเอาภาพที่สุดท้ายที่พี่ขยายให้ภาพด้านหลังนะครับที่มียันด้านหลังผมจะให้อาจารย์ดูอะไรอย่างหนึ่งว่าเวลาผมวิเคราะห์หลักฐานบนเหรียญเนี่ยผมวิเคราะห์ลงไปถึงอะไรผมวิเคราะห์ลงไปถึงการลงเหล็กแกะของช่างคนนั้นครับแล้วตัดกล้องเอาหน้าพี่กับหน้าอาจารย์แม่แล้วเอากล้องขยับมานิดนึงตัดตรงนี้เป็นกล้องให้หน่อยนะถ้าอาจารย์ดูนะอาจารย์ตัวกลางเนี่ยคือนะแล้วก็ตัวยะครับนะอาจารย์เห็นไหมครับว่าช่างเขาแกะแบบนี้เดี๋ยวหยุดพอหยุดเสร็จเขาขึ้นอย่างนี้อาจารย์เห็นไหมว่าในเนื้อเงินก็แกะแบบนี้เดี๋ยวหยุดหยุดเสร็จถึงม้วนแบบนี้มาม้วนมาม้าทีหลังขยายหน่อยแอดมินอ
ห็นไหมครับเหมือนปู่อินวัดโบสถ์ไงที่ช่างแกะห่อถุงแบบนี้แล้วถึงหยักอย่างนี้แล้วถึงหยักอย่างนี้แล้วเกลืออย่างนี้แล้วอย่างนี้นี่คือการลงเหล็กแกะอ่ะตัดภาพลงแล้วครับผมนี่นะครับวันนี้ลูกค้าที่สนใจเหรียญนี้อยู่ครับท่านฟังแล้วท่านจะได้มีความสบายใจและบ้านใจในการเช่าหาพักเครื่องจากเราในมูลค่ามหาศาลผมบอกครับว่าเอาง่ายๆเหรียญเนี่ยถ้าบอกว่าเก๊โดยการถอดบล็อกปิดประตูไปเลยเพราะหน้าไม่เหมือน มีเก๊เนี่ยคือแกะบล็อกใหม่ผมถามว่าแกะบล็อกใหม่เนี่ยช่างที่อยู่ตอน2467กับช่างปีหลังละร้อยเนี่ยจะแกะได้เหมือนกันหรอใช่ไหมเหมือนผมเขียนลายมือของผมไว้เนี่ย uh-huh. อาจารย์จะมาเขียนให้เหมือนลายมือผมได้ไหมไม่ได้ใช่ครับผมถึงบอกว่าเหรียญนี้นะครับก็คือของที่ไม่เคยเห็นเนี่ยเขาเรียกลิมิเต็ดครับแต่ถ้าวันนี้ของที่คุณไม่เคยเห็นกันไม่เหมือนที่คุณจำมาคือการเล่นพาร์จากความจำอ่ะมันต่างกับความเข้าใจผมจะบอกเพื่อนๆเสมอว่าทุกวันนี้ผมในการศึกษาพระสไตล์ของผมเนี่ยผมบอกเลยครับว่าทุกคนที่ฟังถ้าคลิปมีประโยชน์คุณก็เอาไปอะแดปไปพัฒนาใช้กับการศึกษาพระเครื่องของคุณแต่การศึกษาพระเครื่องผมจะไม่เหมือนกับคนอื่นของผมจะไม่เอาเขาเล่าว่าไม่เอาชื่อคนอื่นมาอ้างว่าคนนั้นเขาบอกแบบนี้คือผมให้คุณค้นหาสิ่งที่มันอยู่บนของนั้นๆยังเหรียญก็ค้นหาว่าบนเหรียญมีอะไรมีอักขระของเขาเขียนแล้วผมถึงไม่หัดอ่านบาลีไงครับยันตัวนี้อ่านว่าอะไรนี่เขาคือชื่อสมณศักดิ์อะไรยังไงนะครับการแกะบล็อกของท่านแต่ละคนเนี่ยเขาลงเหล็กยังไงลงลายมือยังไงนั่นคือผมให้คุณเนี่ยทำความเข้าใจกับกรรมวิธีการสร้างครับจำคืออ่ะเหรียญนี้ต้องมีวงเดือนเหรียญนี้ต้องมีเส้นแตกเก๊มันก็ทำมาเหมือนกันแล้วคุณจะทำยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มันใช้เก๊การถอดบล็อกถูกไหมน็อตใช้ยางไปกดออกมาแล้วมือเหมือนกันแล้วคุณจะรู้ได้ว่ามันเก๊แต่สำหรับของผมความเข้าใจคือรู้ว่าไอ้สเกลเนี่ยมันเกิดจากเขากึงเหล็กให้เลี่ยมก่อนจะแกะบล็อกแล้วมันลบไอ้เส้นสเกลออกไม่ได้จึงติดเป็นวงเดือนไอ้เส้นขีดแตกนี่เกิดจากการแกะพลาดฉะนั้นเส้นนี้มันต้องคมพอรู้ว่าเกิดจากอะไรคุณไปเจอของเก๊มีเส้นเหมือนกันแต่มันไม่คมคุณก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ได้เกิดมาจากออริจินอลในวิธีการทำแบบนี้ฉะนั้นอย่างเวลาผมอธิบายพระเครื่องเนี่ยผมให้ทุกคนฟังสิ่งที่มันจับต้องได้ครับแบบเป็นเหตุและเป็นผลทางวิทยาศาสตร์อย่างหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้านะครับถ้าผู้ชำนาญการด้านพระเครื่องคนไหนคิดว่าเก๋ผมบอกเลยนะคุณมาดีเบตกับผมได้เลยเอาหลักฐานเอามาหักล้างมาพูดกันเพราะว่าผมว่าคือผมค่อนข้างจะเสนอได้ว่าอะไรหลวงพ่อเสกต้องใช้ได้แต่ถ้าของที่หลวงพ่อเสกถูกตีว่าเก๋นั่นผมว่ามันเป็นบาปกับพระเครื่องนะมันเป็นบาปกับพระเครื่องเข้าใจไหมครับระหว่างลิมิเต็ดกับเก๋กลายเป็นของไร้คุณค่าเลยมันต่างกันมหาศาลเลยนะสิ่งที่ผมอธิบายคือผมวิเคราะห์ถึงขนาดการลงเหล็กแกะของช่างคนนั้นในบนเหรียญแต่ละเหรียญเพราะมันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งคือจังหวัดราชบุรีที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเมืองเหรียญเก่าเป็นเมืองเหรียญสองเหรียญแรกประเทศไทยก็สร้างที่นี่ผมก็เลยเจอเหรียญเก่าเยอะครับผมบอกว่าลายมือช่างแกะบล็อกเนี่ยพ่อหัวพ่อฟักคนละวัดลายมือเรียงตัวเดียวกันเลยอาชามัจุปาทีมสังกังกูเนี่ยสังวิทาปุกะยะปาเนี่ยเป็นลายมือตัวกันเดียวเลยจริงๆแม้กระทั่งเป็นคนละหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าเป็นช่างคนเดียวกันถ้าเป็นช่างคนเดียวกันก็แกะตัวเลขอะไรก็จะเหมือนกันก็คนเดียวกันแกะนี่ครับแค่นั้นเองครับอ่ะเดี๋ยวดูเผื่อเพื่อนๆมีอะไรโอเคได้ครับเกิดจากการถามว่าแผ่นที่ยับอาจารย์ถ้าคือสมัยก่อนเนี่ยเครื่องรีดเขาไม่ทันสมัยเหรียญอะไรก็แต่ที่เป็นยับยับหลุมหลุมไม่กล้าอย่างเงี้ยผมออกแล้วมักจะแท้ดูง่ายครับเพราะของเก๊เนี่ยเครื่องรีดมันทันสมัยมันก็จะรีดได้เรียบได้ตึงได้สวยงามครับนะครับผมมีคำถามว่าทำไมพื้นผิวเหรียญเป็นแบบนี้ครับเหมือนซ้อนๆใช่ก็คือการรีดโลหะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ดีเหมือนปัจจุบันเครื่องรีดครับฉะนั้นเหรียญเก่าๆถ้าอะไรรีดมาเป็นหลุมเป็นตำหนิเนี่ยผมออกเลยแท้ดูง่ายเพราะเหรียญเก๊เนี่ยเขาจะรีดมาสวยงามเป๊ะเลยเพราะเครื่องมันดีเครื่องสมัยมันสมัยใหม่มันดีครับโอเคครับผมโอเคสวัสดีครับพี่ออฟลายบอกเอกลักษณ์ช่างคนเดียวกันแน่และเหรียญไม่บวมไม่ใช่ตัวก๊อปแน่นอนโอเคครับก็
ว่ากันไปอธิบายไปแล้วเราไปคุยเรื่องเหรียญหล่อกันดีกว่าอาจารย์เพราะเมื่อวานนี้เรื่องเหรียญรู้แล้วครับเรื่องปิดตารู้แล้ววันนี้เรามาพูดถึงเหรียญเรื่องเหรียญหล่อโบราณ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 ก็สรพงษ์ชาตรีไม่ใช่ฮะสมบัติเมธานีเขาเทลงไปบล็อกสมัยนู้นถ้าหล่อปัจจุบันก็มาริโอเมาเลอร์หรือโอ๊ตบางแพนี่ว่าแล้วกะแล้วต้องเลี้ยวอ่ะนะครับผมมึงเก่งมากแต่ตอนนี้กูเสร็จเพื่อนผมอ่ะโอเคกดก่อนที่ผมจะคุยเรื่อง present t บทที่3เกี่ยวกับการศึกษาพระเครื่องกดว้าวกดถูกใจให้ผมหน่อยอ่ะปากจู๋ๆอ่ะโอเคยังมีคนอยากให้เราพูดอยู่นะครับนะครับผมโอเคปฏิสัมพันธ์กันหน่อยนึงปฏิสนธิกันนิดนึงครับผมปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์โอเคครับอ่ะทุกคนกดมาอ่ะโอเคมาแล้วปากจู๋มาเลยปากจู๋มาเลยโอเคครับขอบคุณครับอ่ะเหรียญหล่อเหรียญหล่อเนี่ยผมบอกว่าอะไรทุกชนิดของพระเครื่องจะมีที่แพงหมดครับเหรียญหล่อผมบอกเลยว่ารูปหล่อบางคานองค์10กว่าล้าน20ล้านโอ้โหนะสุดยอดของรูปหล่อประเทศไทยใช่ไหมน็อตใช่ครับจอบบางคานองค์นึง 4-5 ล้านอื้อหือเออเหรียญหล่อจอบหลวงปู่ไปว่ากำแพงเหรียญละ10กว่าล้านทำไมอ่ะหลวงพ่อเก่งและหายากผมจะมีคำพูดดึงให้เพื่อนฟังไว้เสมอนะครับจงศึกษาเหรียญเก่าจงศึกษาของพระเก่าเพราะเซียนดังๆในประเทศดังเพราะพระเก่าและพระลิมิเต็ดแต่ทำไมเขาให้เราซื้อแต่พระใหม่ๆอ่าฮะแปลกนะเออเมื่อคนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในวงการพระเครื่องล้วนแต่เป็นคนที่มีเหรียญหายากพระหายากลิมิเต็ดนู่นนี่นั่นเก่าที่คนอื่นไม่มีถึงเป็นเซียนระดับประเทศเป็นคนเล่นพระที่ดังระดับประเทศครับแต่ทำไมเขาถึงชอบให้เราเก็บพระใหม่ๆล่ะมันไม่มีมั้งฉะนั้นคุณต้องคิดได้ว่าฉะนั้นคุณต้องมีของที่เหมือนที่เซียนดังๆเขามีคุณถึงเป็นเหมือนเขาไม่ใช่คุณอยากเป็นคนเซียนคนเล่นพระที่มีชื่อเสียงในประเทศแต่คุณยังไปเก็บแต่ของที่ใครๆก็มีเหมือนกันได้แล้วเขาจะไปจดจำคุณได้ยังไงก็ผมพูดได้ฟังไงเสียงดังๆทุกคนเขาดังเพราะว่าเขามีของหายากแต่แปลกไหมเขาจะเฉพาะสร้างเยอะๆให้เราเก็บเราก็ไปศึกษาเหรียญเก่ากันการสร้างพระหล่อเนี่ยบอกว่าพระหล่อเนี่ยอาจารย์มีมาตั้งแต่ประมาณสักพันปีที่แล้วอ่ะพันปีจริงยังไงขยายเลยพระหล่อเนี่ยมีมาเป็นพันปีนะอาจารย์ทุกคนไม่รู้เลยผมบอกพระหล่อมีเป็นพันปีเพราะสมัยก่อนเนี่ยการเทพระบูชาแล้วก็เป็นการหล่อพระแล้วอ่ะเออใช่ถูกเจอไหมครับถูกยุคผอมเนี่ย1,300ปี1,400ปีเนี่ยมีการเทเทวรูปแล้วใช่ใช่ไหมเทวรูปที่เป็นองค์สนิมหยกเนี่ยก็ใช้จากการเทหล่อเหมือนกันครับวันนี้ผมถามว่าเนื้อเป็นสนิมหยกเนื้อสำริดผมบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยการถลุงแร่ถลุงโลหะเนี่ยมันไม่ได้สกัดด้วยวิธีการสมัยมีความร้อนมีเตาหล่อเหมือนปัจจุบันเขาถลุงกันด้วยการสุมไฟใช่ไหมครับครับฉะนั้นสีของโลหะที่ออกมาเนี่ยมันถึงแยกได้ไม่ชัดเจนก็กลายเป็นเนื้อสำริดสมัยเนี้ยจะสร้างสำริดต้องเอาทองแดงนู่นนี่นั่นมาผสมกันแต่สมัยก่อนเขาไม่ต้องผสมจับอะไรก็เขาสกัดออกมาเป็นทองแดงเป็นเงินเป็นสังกะสีไม่ได้เขาถลุงแล้วเทไปแบบนั้นมันก้อนนั่นแหละทฤษฎีของผมอาจจะบ้ากว่าชาวบ้านนะบอกโอ้เนี่ยเนื้อสำริดต้องมีการผสมหลายอย่างผมบอกเลยว่าอุตายไว้กิ๊ดสมัยก่อนเขาไม่ได้เอาทองแดงอะไรมาผสมเลยเพราะเขายังสกัดยังไม่มีทองเหลืองขายไม่มีทองแดงขายไม่มีสังกะสีขายจริงไหมน็อตเขาเอาไอ้ก้อนนี้แหละก้อนนี้มาถลุงได้อะไรเขาก็เทเป็นแบบนั้นอ่ะก็หลอมเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยแร่ทุกอย่างมันถูกสกัดมาหมดแล้วโดนแยกมันโดนแยกมาหมดแล้วให้มาขายกันถึงต้องเอามันรวมให้เป็นนวะให้เป็นสำริดแต่ที่พันปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องหาอะไรมารวมเพราะมันแยกไม่ได้เขามีอยู่แล้วแบบนั้นเขาแยกไม่ได้ทฤษฎีผมนี่ก็บ้าๆบอๆนะเออฟังดูมีเหตุผลผมก็หมอนั่นไงอาจารย์ก็ลองคิดกันดูอย่างผมบอกเลยที่พระมีน้ำมากอ่ะผมขับหลวงมีน้ำหมากต้องแพงน้ำหมากหลวงพ่อผมบอกเลยไม่ใช่น้ำหมากหลวงพ่อหรอกครับหลวงพ่อเขาไม่บ้วนน้ำหมากใส่พระตัวเองหรอกครับคือสมัยก่อนนะพระจะใช้มันไม่มีเลี่ยมติกต้องอมไว้ในปากอ๋อที่บอกไปลบเสร็จแล้วแล้วคนสมัยก่อนกินอะไรกินหมากนะเขาอมไว้ในปากไอ้น้ำหมากที่เห็นนั้นเป็นน้ำหมากของเจ้าของพระที่เขาไปใช้กันมาถึงนี้วลีอมพระมาพูดไงก็บอกโอ้เดี๋ยวหลวงพ่ออมมียาของขำกว่าอีกทำไมวันนี้ผมพูดเรื่องเหรียญหล่อมันจะมีเรื่องนึงขำเลยอาจารย์
ขาบอกว่าคุณเคยเจอพระหล่อทองผสมที่ข้างหลังมีลายนิ้วมือไหมเจอไหมข้างหลังมีลายนิ้วมือเลยจ้าคนขายบอกสุดยอดหลวงพ่อทำเองหลวงพ่อเนี่ยโลหะร้อนๆหลวงพ่อปั๊มลายนิ้วมือตัวเองไว้หลังเหรียญหล่อเลยเออหลวงพ่อเนี่ยมีคาถาดับพิษไฟน้อยองค์ที่ทำได้เอาลายนิ้วมือตัวเองเนี่ยกดลงไปเหรียญหล่อแน่นอนไหมอาจารย์ผมบอกเลยไม่ใช่ลายมือหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้หล่อแล้วเอามือกดด้วย uh-huh. คือไอ้ลายนิ้วมือมันติดตอนที่ทำหุ่นเทียนอ๋อ oh. เพราะก่อนจะเป็นพระหล่อเนี่ยมันต้องเป็นตุ๊กตาเทียนก่อน uh-huh. กดบนตุ๊กตาเทียนอ๋อ กดเทียนไว้มันติดอยู่ในเทียนพอเอาไปเข้าดินไอ้ลายมือมันอยู่ด้วยลายมือมันก็ติดอยู่ในบล็อกเทโลหะมันก็ติดลายมือออกมาเอาผมไม่ได้พูดให้พระลดความน่าเชื่อถือแต่ที่ผมพูดถึงความจริงไงตาพระหล่อเนี่ยมันเป็นพันกว่าปีแล้วคนในโลกเนี้ยครับก็เรียนรู้การหลอกกันมาเรื่อยๆเรียนรู้การหลอกกันมาเรื่อยๆเรียนรู้การหลอกกันมาเรื่อยๆจนมีการสร้างผมบอกพระเครื่องทุกอย่างเนี่ยคือสร้างแทนสิ่งที่ตัวเองนับถือสร้างแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือสมัยก่อนลูกศิษย์ให้อาจารย์คุณรู้ว่าเดี๋ยวอาจารย์ตายไปคนจะลืมก็สร้างไว้แทนตัวอาจารย์ที่เขานับถือก็ช่างน่ะชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีมั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัย เอาก็เขาหล่อมาเป็นพันปีนี่ครับ จนมียุคการสร้างพระเกจิเนี่ย เขาก็มีกรรมวิธีการหล่อเข้ามา นะครับก็การหล่อเขาก็ทำกันง่ายๆเหมือนสมัยก่อน นะฮะเอาอะไรก็แต่มาทำเป็นตุ๊กตา ก็ต้องเป็นขี้ผึ้งไอ้ที่เอามาทำตุ๊กตาเนี่ยต้องหล่อให้มันละลายออกมาได้ ก็เอาขี้ผึ้งมาทำเป็นตุ๊กตาครับเสร็จแล้วก็เอาดินพ่อเอาขี้วัวน้ำขี้วัวทารู้จำได้ทำไมต้องช้ำขี้วัวเพราะว่ามันจะทำให้ดินไม่แตกโอ้โหสุดยอดจำดีทีโอ้โหนะฮะก็พอพอกเสร็จพระอาจารย์ก็เจาะรูไว้เผาให้ไหลออกให้เทไหลออกพอไหลออกเสร็จก็เทลงหางเข้าไปแทนครับอันนั้นคือการทำทีละองค์ใช่ไหมครับติดตาเนี่ยถ้าเอาเมกะพัทเทลงไปก็เป็นเมกะพัทแต่อย่างพระหล่อเนี่ยถ้าเอาทองผสมเทลงไปครับก็เป็นทองผสมทองผสมสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์นะฮะเขาก็จะหาได้ง่ายๆจากอะไรเข็มขัดทองเหลืองขันทองเหลืองทับพีทองเหลืองก็เอามาหลอมเอามารวมระฆังแตกๆเนี่ยดีเลยตามวัดเนี่ยระฆังที่แตกแล้วชำรุดแล้วเนี่ยนะครับผมก็ทำการหล่อการหล่อแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนกับปิดตาเลยยุคที่ทำแฮนด์เมดจากวัดกับยุคที่ทำจากโรงงานมันจะแยกกัน uh-huh. จะใช้การสังเกตเหมือนกันไม่ได้เพราะการทำจากโรงงานมีกี่พิมพ์ก็จะสตาร์ทพิมพ์ตามเหมือนกันเป๊ะเลยถูกแต่ถ้าทำเองที่วัดแฮนด์เมดถูกทำทีละองค์เขาจะมีอะไรที่มีความอะไรที่แบบว่าสร้างน้อยๆไว้ได้ใช่ไหมโรงงานเนี่ยไม่ทำพิจารณาอยู่แล้วครับแต่ถ้าทำเองที่วัดจะมีองค์ยอดช่อองค์สองหน้าจะมีอะไรที่พิเศษพิจารณาได้ครับนี่นะครับฉะนั้นเรื่องพระหล่อเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าเรื่องพระหล่อมันไม่ได้ยากก็โชคดีอาจารย์ครับเพราะพระหล่อยุคแรกๆของประเทศไทยเนี่ยก็ดันอยู่ในลุ่มน้ำแม่กองเหมือนกันอ๋อพอดีก็อยู่เมืองสมุทรสงครามไงเจอของจริงเยอะเลยเหรียญแรกประเทศไทยโชคดีอยู่ราชบุรีครับเหรียญเก่าอยู่ราชบุรีเยอะพอมาเป็นหล่อเก่าก็โชคดีที่อยู่ที่แม่กองและมหาชัยไม่ว่าจะเป็นหล่อพ่อแก้วหล่อพ่อบายหล่อพ่อลุนหล่อพ่อคงนะครับผมหล่อปู่รอดนางน้ำวนได้มั้ยครับไลฟ์สดเดี๋ยวโทรกลับนะครับผมอาจารย์ได้มั้ยครับที่ทุกอย่างที่ผมพูดมาครับหล่อยุคแรกๆเนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นของลุ่มน้ำแม่กองครับจะไม่มีกรวดเพราะบางคนเขาบอกว่าอันนี้คือก้อนแร่พระหล่อเนี่ยต้องมีแร่ผมถามว่าเสมอไปไหมเมื่อเวลาคุณมาเจอเหรียญหล่อของแม่กองเนี่ยคุณจะไม่เจอแร่เลยไม่ว่าจะเป็นปู่รอดบางน้ำวนพ่อบ่ายช่องลมนะครับผมพ่อแก้วพวงมาลัยถูกไหมครับพ่อหลุนช้างเผือกไม่มีแร่เลยเพราะและอย่างนี้ไม่แท้เหรอเพราะเขาหล่อด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านของที่นี่เพื่อนๆรู้ไหมครับ ว่าไม้ฟืนที่เป็นไม้โกงกลางใช่สมัยก่อนเผาถ่านอ่ะไม้ที่เผาถ่านที่สุดคือไม้โกงกลางถูกไหมถูกรองจากไม้โกงกลางก็คือไม้สแกให้ความร้อนดีถูกไหมถูกถ่านเนี่ยไม้ที่ทำถ่านที่ดีที่สุดคือไม้โกงกลางไม้โกงกลางใช่แล้วไม้โกงกลางของ
ชายทะเลสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยให้ความร้อนได้คงที่และนานดีที่สุดถึงขนาดว่าสังฆราชแพเนี่ยจะเทกิ่งวัสุทัศน์เนี่ยยังต้องใช้ฟืนไม้โครงกลางจากแม่กองเลยนะฮะฉะนั้นที่เนี่ยถึงมีการหล่อพระแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับคือใช้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเม็ดกรวดไอ้เม็ดกรวดเนี่ยอาจารย์รู้ไหมครับมันคืออะไรมันคือดินอ่ะมันคือทรายกันร้าวอ๋อเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีโรงงานจากบ้านช่างหล่อครับจากบ้านช่างหล่ออ่ะทรายกันร้าวเนี่ยคือเหมือนกับเราฉาบปูนบ้านเนี่ยก็ใส่ทรายเข้าไปปูนเฉยแตกแน่แต่พอผสมทรายเข้าไปมันจะไม่แตกครับคือเป็นตัวยึดให้เบ้าเนี่ยไม่แตกครับนะให้เบ้าเนี่ยไม่แตกนะฮะฉะนั้นพระหล่อที่มีทรายกันร้าวผมบอกเพื่อนๆเลยนะส่วนมากจะเป็นพระหล่อจากโรงงานจะเป็นเท่านี้จากโรงงานคือจากบ้านช่างหล่อเพราะเงินบางคานถึงนิยมนะหาก้อนทรายกันร้าวให้เจอพ่อทาพเนียงแตกหาทรายกันร้าวให้เจอพ่อน้อยหน้าเสือหาทรายกันร้าวให้เจอถูกไหมนะพระกิ่ง นะครับพระกิ่งที่เป็นกิ่งที่ทำจากเก่าๆนะจากโรงงานจะมีก้อนกรวดที่เขาเรียกว่าทรายกันร้าวหมดบางคนบอกก้อนแร่ก้อนแร่ไม่ใช่แร่หรอกครับพ่ออะไรอาจารย์สมัยก่อนมีคำมีตำราเขียนไว้เลยหลวงพ่อน้อยเนี่ยเอาแร่เกาะล้านมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระครับผลบอกอย่างนี้อาจารย์เขาไม่ได้เอาแร่เนี่ยโรยแร่เนี่ยพอเวลาหลอมลงไปกับทองผสมมันก็เป็นน้ำละลายไปหมดแล้วอยู่ในเนื้อพระแร่เนี่ยไม่ใช่เม็ดกรวดที่ฝังอยู่บนพระฝังอยู่บนพระนั่นคือเม็ดทรายกันร้าวถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกเพื่อนๆสงสัยอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับผมครับเพื่อนๆคอมเมนต์มานะเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับผมถูกไหมครับถ้าจะนัดปุ๊บเวลาเราศึกษาพระเครื่องเนี่ยผมแยกเลยเป็นทำเองจากวัดคุณจะมาดูเหรียญหล่อพ่อแก้วพ่อมาลัยพ่อหลุมช้างเผือกพ่อบายช่องลมพ่อคงมังกรพร้อมคุณจะดูเม็ดแร่ไม่ได้แล้วพระหล่อยุคแรกๆของประเทศไทยที่อยู่ที่แม่กลองเนี่ยอาจารย์จะหล่อมีหูในตัวหมดหล่อหูเลยโคตรเก่งหล่อมีหูในตัวหมดที่อื่นเนี่ยต้องทำเป็นหูปิงผมบอกงี้นะที่อื่นเนี่ยต้องทำรู้ว่าทำไมต้องมีหูปิง uh-huh. เพราะเขาใช้การทำหุ่นเทียนไงอาจารย์เขาต้องใช้การทำหุ่นเทียนก่อนครับเขาไม่ได้มีการไปทิ้งเทแบบเทลงไปในแม่พิมพ์เลย ไม่ใช่เขาใช้การทำหุ่นเทียนก่อน ถึงไม่สามารถนะฮะถึงไม่สามารถที่จะคือมันยากไอการทำหุ่นเทียนที่เป็นหูในตัวครับเขาก็ทำบล็อกหุ่นเทียนมาปั้นเทียนในเส้นของจีนแล้วต่อเป็นหูปิง นั่นคือเป็นเทคโนโลยีของโรงงานบ้านช่างหล่อจริงไหมถ้าลูกหลานบ้านช่างหล่อมีเขาก็คงจะไปถามเขาได้เขาคงจะบอกมาเองบอกหล่อยุคแรกของแม่กรเนี่ยเก่งมากสามารถหล่อเป็นหูในตัวได้อืมนักหล่อเป็นหูในตัวได้ครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยไอการหล่อจากโรงงานเนี่ยเขาหล่อกันยังไงมีคนบอกว่าพี่โอ๊ตผมอยากดูปูสุกเป็นผมอยากให้พี่โอ๊ตเนี่ยบอกวิธีการดูปูสุกผมอยากให้พี่โอ๊ตบอกการดูพ่อเงินบางคานครับผมบอกอย่างนี้อาจารย์นะครับว่าผมบอกคุณไม่ได้หรอกให้คุณจำอะไรแต่ผมบอกกรรมวิธีการสร้างให้คุณได้แล้วผมบอกกรรมวิธีการสร้างคุณไปเนี่ยคุณไม่ได้ดูได้แค่ปูสุกนะ คุณดูได้ทั้งปูสุกบางคานหลังค้อนชัยพฤกษ์มาลาเข่าลอยเข่าจมพ่อทาพ่อเงินพ่อปะคุณดูได้หมดเลยที่เป็นพระหล่อเพราะเป็นยุคเดียวกันเพราะมันเป็นกรรมวิธีการสร้างเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับนะฮะฉะนี้การหล่อพระเนี่ยอาจารย์วันนี้เราพูดเรื่องไหนหล่อนะก่อนจะเป็นพระเนี่ยนะฮะมันต้องเป็นเทียนมาก่อนต้องเป็นเทียนมาก่อนการสร้างพระให้ได้เยอะค่ะโรงงานเนี่ยเขาจะต้องรับจำนวนการสร้างที่เยอะครับเขาก็จะต้องมีวิธีการทำที่ดีกว่าชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยโอเคการทำหุ่นเทียนการทำเนี่ยคือทำไปเรื่อยๆทำน้อยทำไปเรื่อยๆจำนวนจะไม่เยอะแต่พอเป็นทำแต่โรงงานเนี่ยจะเยอะเช่นพ่อทาเนี่ยเยอะไหมครับเยอะไหมเยอะพ่อเงินบางคานเนี่ยเยอะไหมจอบเยอะนะเพราะเงินบางคานี่เยอะนะอาจารย์นะครับผมข่าวลอยเยอะไหมเยอะหน้าเสือเยอะไหมเยอะนะอาจารย์เขาก็ทำแบบนี้ก่อนจะเป็นพระเป็นหุ่นเทียนก่อนครับสมัยก่อนปั้นทีละองค์ช้าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เอาหินเนี่ยแกะเป็นบล็อกหน้าบล็อกหลังเอาเทียนหยอดเข้าไปแล้วก็ประกบกันแล้วก็มีรูให้หยอดเทียนเข้าไปได้พอหยอดเทียนเปิดปุ๊บก็เปิดบล็อกออกก็ได้ตุ๊กตาเทียนมาหนึ่งองค์ครับคุณจะสร้างพระหล่อ500องค์คุณก็ต้องทำตุ๊กตาเทียนให้ได้500ตัวหลังจากนั้นก็เอาไอ้ตุ๊กตาเทียนเนี่ยนะฮะก็จะมีก้านเทียนอยู่คุณก็ไปต่อเข้ากับก้านเทียน
ต่อขอการเทียนสุดท้ายก็เอาดินทอกเผาไล่ออกให้เป็นโพงครับโพงก็เอาโลหะเทเข้าไปทุบดินออกก็ได้พระที่มีช่ออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นชลูดป้อมเล็กป้อมใหญ่อะไรก็แล้วแต่พ่อทานวิธีการดูพระครับที่เป็นพระหล่อที่ใช้การดูพิมพ์เป็นหลักการดูพิมพ์คืออะไรหน้าต้องเหมือนกันทุกหน้าเหมือนพ่อทาเนี่ยหูต้องเป็นดวงเดือนเอางี้ดีกว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากให้ผมดูพ่อทาครับเดี๋ยวหยิบหนังสือนะครับผสมให้พี่หน่อยนะครับน็อตเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องเหรียญหล่อตรงนี้คลิกเลยครับ lesson ทีเรื่องเหรียญหล่อนะครับเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดเลยใช่ครับคือการศึกษาอะไรอ่ะเห็นภาพนึกตามจับต้องได้เนี่ยไม่ใช่เขาบอกมันก็ยังค้านอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพื่อนๆคงอยากรู้เพราะว่าผมมีหนังสือพอดีครับนะครับดูหลวงพ่อท้าวพระเนียงแตกอันเนี้ยเหรียญหล่อแล้วขนมเยอะนะแบมตัดกล้องน็อตตัดกล้องพี่นิดนึงพ่อทาน่าจะนี่พ่อทาคนยังแตกนี่อาจารย์อย่างเงี้ยครับพิมพ์คืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยคือดูว่าเอ้ยคอเนี่ยหน้าเนี่ยต้องเป็นลูกมะพร้าวองค์นี้เป็นไหมหน้าลูกมะพร้าวเห็นไหมอาจารย์คอเนี่ยนะต้องมีเส้นคออย่างนี้ต้องมีเส้นคออย่างนี้อาจารย์ดูนะครับนะครับอกข้างนี้ต้องยุบอกข้างนี้ต้องยุบลึกข้างนี้ตื้นดูอีองค์นึงลึกเห็นไหมอาจารย์เหมือนกันทุกองค์เลยครับแม้กระทั่งจะเป็นพระโลงเนี่ยเขาเรียกการดูพิมพ์ให้เหมือนกันเป็นหลักเนี่ยพระแบบนี้จะต้องมีรอยตัดช่อและมีตะเข็บเพราะเป็นรอยจากโรงงานใช่แต่ตอนนี้แบตจะหมดแล้วขอผมขอยืมจิ้มขออาจารย์หน่อยได้ถ้าอาจารย์โดนผมเสียบอาจารย์ไม่ว่ากันนะไม่ว่าเฉยๆขอเสียบนิดนึงโอเคยังโอเคยังไปแล้วแป๊บนึงอาจารย์หายไปเลยของผมเพื่อนๆรอแป๊บนึงครับขอโทษนะครับพอดีว่ากดเสียบแบตแล้วมันหายไปนะฮะครับวันนี้นั่งดูเหรียญหล่อเนี่ยผมบอกเลยว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนพ่อทาเนี่ยเหรียญหลายแสนนะบางคนอยากให้ผมมาบอกดูพ่อทารุ่นแรกครับนะครับพ่อทารุ่นแรกพ่อทารุ่นสองนี่บอกหมดเลยโทรศัพท์เอ๋ยนะครับผมอย่าพึ่งมาแล้วแป๊บนึงครับสักครู่สักครู่ครับระหว่างที่ผมทำอย่างอื่นเนี่ยกดถูกใจผมมั่งก็ได้ครับนี่ครับเห็นไหมอาจารย์เราฟังแล้วเพลินเลยพระเนี่ยคนละองค์กันหมดเลยในรูปนี้ครับจริงไหมอาจารย์นี่นะครับเส้นสังกติวิธีการดูข้อทารุ่นแรกแบบผมนะตำหนิคือต้องมีเส้นสังกติพลาดตรงนี้ครับและที่แค่หน้าแข้งจี้ลงไปเลยเนาะจี้ลงมาติดลบเห็นไหมหน้าแข้งและที่บ่าอกข้างนี้ยุบลึกอกข้างนี้ตื้นหน้าไปดูมะพร้าวไปดูอีกองค์นึงอาจารย์คนละองค์กันครับอันนี้อาจจะไม่เห็นแต่เห็นลางๆเพราะมันมีก้อนลูกบอลขึ้นพอดีแต่ที่ขาต้องมีครับปกข้างนี้ลึกเห็นไหมดูอีกองค์นึงดูองค์นี้อีกหน้าเนี่ยในหน้านี้มีเยอะเลยปลาเปิดอีกหน้านึงอาจารย์เห็นไหมครับครับเห็นไหมอาจารย์ทำไมทุกองค์เป็นพระคนละองค์แต่มีเหมือนกันอ่ะนี่คือพิมพ์อีกองค์นึงเห็นไหมครับแล้วถ้ายิ่งมือหลวงพ่อเนี่ยมีเส้นซ้อนเป็น4มือแบบนี้นะอาจารย์เนี่ยเป็น4มือแบบนี้ยิ่งดูง่ายเลยเห็นไหมครับมีเส้นสมบัติสมัยก่อนต้องดูตัว M ตรงนี้เนี่ยเป็นตัว M แต่ผมถามเนี่ยถ้าตื้นอย่างเงี้ยตะไบทิ้งอ่ะไม่มีตัว M คุณจะดูยังไงอ่ะมันมีจุดที่จำง่ายกว่าตัว M มาตั้งเยอะครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับลึกมีเส้นผ้าตรงนี้เห็นไหมครับมีเส้นตรงขานี่ยังไงก็ต้องมีเพราะมันเกิดจากแม่พิมพ์ตัวเดียวกันครับโอเคจบนะครับผมถึงบอกว่านะฮะพระที่ใช้การดูพิมพ์เป็นหลักต้องมีรอยประกบและมีรอยจัดช่อครับเพราะอะไรรู้ครับเพราะไอ้รอยฟองอากาศจากตะเข็บเนี่ยมันเกิดจากบล็อกที่ประกบกันนะดานประกบกันแล้วไอ้รอยหักช่อเนี่ยมันต้องหักออกมาจากช่อถ้าต้องหักออกมาจากช่อครับถึงจะเอามาเป็นพระเป็นองค์ได้จบ
ง่ายง่ายเข่าลอยเข่าจมข้อเท้าก็เหมือนกันและไอ้ลอยข้างๆเนี่ยอาจารย์ถ้าศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกจริงๆครับผมดูเหรียญหล่อแท้เก๊จากลอยประกบนะอาจารย์ผมบอกเลยครับพ่อห้องช่องลมเนี่ยผมพลิกมาผมรู้ด้วยว่าลอยประกบแบบนี้แท้หรือเก๊เพราะถ้าข้างหน้าเขาแกะตื้นข้างหลังเขาแกะลึกลอยตะเข็บเนี่ยมันจะเป็นบางกันหนาเขาบอกเนี่ยพ่อทาเนี่ยนะหน้าบางหลังหนาครับพ่อน้อยหน้าหนาหลังบางจริงลอยประกบเนี่ยพลิกมาคุณจะเห็นเลยนี่เรื่องจริงนะอาจารย์พ่อมองไปลึกอ่ะอ่ะฉะนั้นไอ้ลอยประกบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้ากันหมดเลยบางคนอธิบายบอกเอาหน้ากับหลังมาประกบติดกันแบบกาวแปะหมดเลยอาจารย์มันไม่ใช่คือเขาทำฝาแล้วก็เทหุ่นเทียนเข้าไป มันไม่มีใครเข้าไปเทเทียนมาทีละองค์และเอามาประกบกันอย่างนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ร้อยประกบมันจะเท่ากันหมดเลย นะครับผมแล้วก็เทียนเนี่ยเวลาเผาออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์นะฮะไม่สามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้เขาทิ้งไปเลยเพราะมันละลายไปแล้วเราบอกว่าเม็ดทรายรอยตกทรายบอกเอาของเก่ามาใช้ใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ไอ้รอยตกทรายต่างๆมันคือเม็ดทรายที่มันติดอยู่กับดินที่เอามาพอกที่เขาเรียกทรายการล้าไม่ให้เบ้ามาแตกแต่ขนาดพ่อก็ยังมีรอยแตกเลยอาจารย์หนึ่งอย่างนะการดูพระดูพระหล่อที่ใช้การดูคลิปตลอดเวลาคือมีประกบมีรอยกระชอนและเม็ดบอลเม็ดบอลเนี่ยมันคือฟองอากาศครับคือตอนเราดินพอกเนี่ยดินมันต้องเหลวผสมน้ำพอมีฟองอากาศมันก็จะเกิดเป็นลูกบอลขึ้นตามองพระลูกบอลเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ้าพระอะไรลูกบอลเหมือนกันนะเก๊เลยก็ถอดมาเพราะคือแม่พิมพ์อ่ะมันเกิดการถึงไอ้ป๊อปมันถึงมีถ้าเกิดว่าเม็ดบอลเกิดธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้เกิดที่เดียวกันทุกองค์และลึกไปกว่านั้นอีกนิดนึงอาจารย์เม็ดบอลเนี่ยถ้าคนดูเป็นมันจะไม่เกลี้ยงครับถ้าเกลี้ยงอ่ะส่วนมากจะเก๋เม็ดบอลเนี่ยมันจะเหมือนรูปูข้างในเนี่ยมันจะยับยับไปหงอนไกลฉะนั้นเมื่อเห็นคุณสังเกตไหมคุณไปดูเม็ดบอลของพระหล่อแท้ๆดิมันจะยับยับเหมือนหงอนไก่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวถ้าใสกิ๊กกิ๊กกลมๆอ่ะคุณเตรียมใจได้เลยโอกาสเก๊ 80% จงใจทำให้เป็นถูกนี่ครับคือวิธีการดูพระหลอกคราวนี้พระหลอกคุณก็อย่าฟิกว่ามันต้องเป็นทองผสมฮะเป็นเมฆกับพัดก็ได้ครับเป็นเงินก็ได้เป็นทองคำก็ได้ถูกไหมอาจารย์ครับเป็นตะกั่วก็ได้ใช่คราวนี้มาเรื่องสีของพระหลอกอันนี้สำคัญแน่อาจารย์ครับบางคนเนี่ยเขาจะถ้าคนเราเนี่ยศึกษาพระจัดการจำครับไม่เหมือนที่เขาลงในหนังสือคือไม่กล้าซื้อละถูกไหมยังบุ๋มเนี่ยเฮ้ยให้องค์เนี้ยมันมีลูกบอลเกิดปิดไอ้ขีดตรงนี้ไอ้ตรงอื่นก็ยังมีไอ้ตรงอื่นก็ยังมีองค์เนี้ยบิดงอฮะองค์เนี้ยบิดงอเฮ้ยไอ้งออย่างเงี้ยมันแท้ไหมมันแท้ดิเพราะหุ่นเทียนตอนที่เราเข้าปูนเนี่ยมันอาจจะบิดผมเคยเจอปู่บุญองค์นึงหน้าหันอย่างเงี้ยกันอ้าวยิ่งฉันรูปปู่บุญหน้าหันอย่างนี้เลย uh-huh. เขาบอกว่าอ๋อมันบิดตอนเอามาตะบายทิ้งเมื่อก่อนผมก็เชื่อนะ uh-huh. แต่เดี๋ยวนี้ผมก็ใช่อ่ะจริงๆมันบิดตอนที่เป็นเทียน uh-huh. เวลาหล่อออกมามันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตอนที่เป็นโลหะไปบิดผมก็หักแน่นอนถูกไม่ใช่ว่าโลหะเนี่ยมันต้องแข็งก่อนถึงทุบดินออกได้ uh-huh. ทุกวันนี้ผมรู้ว่าอ๋อคนที่บอกผมอ่ะมันก็ไม่ใช่นะ uh-huh. ถูกไหมถูกคือเมื่อก่อนเกี่ยวเออเนี่ยพระที่หน้าบิดอย่างเงี้ยอ๋อเขาเอามาแต่งตะบายแล้วมันกดแรงแล้วมันบิดใช่มันแข็งแล้วมันจะบิดได้ไงไม่ใช่อ่ะจริงๆมันบิดตั้งแต่ตอนเป็นเทียนอืมนี่แหละครับผมบอกว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการสร้างให้พระเนี่ยมารูปแบบไหนนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยดูเป็นหมดอ่ะอืมจริงๆดูเป็นหมดที่ตอบได้ว่าไอ้เนี่ยมันผิดแปลกไปเพราะจากกรรมวิธีการสร้างตรงไหนแต่ให้บิดไปยังไงมันก็ยังต้องมีที่เหมือนกันอยู่จากแม่พิมพ์เหมือนผมยกตัวอย่างเรื่องรูปถ่ายครับเล็บพระเนี่ยเหมือนรูปถ่ายเลยถ้าทฤษฎีรูปถ่ายชัดเจนรูปถ่ายอาจารย์5ใบครับนะอาจารย์จำได้เป็นรูปถ่ายตัวเองถูกใบนึงแขวนตากแดดซี่อ่าฮะเห็นแค่หน้าอาจารย์เสื้อลางๆใบนึงแขวนไว้ในบ้านสวยปิ๊ดใบนึงโดนฝนเป็นด่างเป็นดวงแต่เห็นรองเท้าอยู่ใบนึงจมดินปวกกินอาจารย์รู้ไหมว่าทั้ง5ภาพเป็นรูปถ่ายของอาจารย์รู้ถ้าไม่มีลางๆให้เห็นถูกก็เหมือนกันถ้าคุณน่ะเคยเจอพระแท้แล้วให้พระองค์นั้นเปลี่ยนสภาพไปยังไงคุณก็จะรู้ว่าเนี่ยมันคือพระแท้ที่สำคัญคือต้องเห็นแท้ก่อนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนที่ดูพระเครื่องเนี่ยอันนี้จบแล้วนะอาจารย์ไม่เก่งสักทีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะเลือกที่จะฟังเหมือนกับตัวเองเนี่ยศึกษาพระเครื่องมาถูกทางแล้ว
เฮ้ยมั่นใจดูซื้อแท้ได้แล้วแยกแยะพระแท้พระเก๊ไปแล้ววันหนึ่งไปฟังสิ่งที่ไม่เหมือนที่ตัวเองเดินมาแล้วคนที่ไปฟังมาเนี่ยดันเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเป็นเซียนใหญ่อ๋อมีชื่อเสียงอ่ะเฮ้ยแบบนี้เราว่ามันแท้อ่ะเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเก๊อ่ะท่านท้ายจริงมันก็แท้แต่เซียนใหญ่ไม่ได้เก่งไงแต่พอไปเชื่อเขาก็เก๊ปุ๊บความรู้ตัวเองที่มีทิ้งหมดเลยก็ไม่เก่งสักทีครับบางคนมาถูกทางแล้วไปเจอคนอื่นพูดไม่เหมือนกันเฮ้ยอันไหนมันคือถูกกันแน่สับสนผมผ่านจุดนั้นมาแล้วผมเนี่ยโดนอะไรอย่างนี้มาเยอะทุกคนถึงมองผมเป็นคนที่ร้ายไงแต่ผมเลือกที่จะบอกว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์มันจับต้องได้แบบนี้ครับของอ่านแบบนี้ของบอกว่าชื่อจันทโชติชื่อปุญญสิริชื่ออุตโมของเนี่ยอ่านเนี่ยนี่คือเตชะสุเนมะกุจนามิเวหัวใจทศชาติเนี่ยเอ้ยก็ของมันบอกอย่างนี้บนเหรียญบอกอย่างเงี้ยคนอื่นบอกไม่ใช่เราต้องเชื่อบนเหรียญมากกว่าเชื่อคำพูดมันคือลมถ้าคุณอยากจะศึกษาพระเครื่องให้เก่งนะเหมือนคุณเล่นปืนคุณต้องถอดปืนประกอบปืนเองเมื่อไหร่ที่คุณถอดประกอบปืนเองได้เป็นคุณจะรู้ว่าเอ้ยคนที่มาพูดเรื่องปืนกับคุณเนี่ยเขารู้จริงหรือรู้ไม่จริงถูกไหมถูกอ่ะเหมือนคุณปั่นจักรยานเนี่ยถ้าคุณไปมัวฟังคนอื่นคุณจะรู้ว่าเอ้ยไอเนี้ยปั่นไม่จริงเราเคยปั่นมาแล้วมันปั่นแบบนี้ฉะนั้นเมื่อคุณประสบความสำเร็จมาถูกทางกับการดูพระแล้วอย่าไปเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อตัวเองแล้วคุณก็จะเก่งไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะพระหล่อมันไม่ได้มีสีเดียวองค์ที่เป็นพายเงินก็คือว่าโลหะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเวลาเขาเทเนี่ยเขาต้องปักหัวลงถ้าตั้งขึ้นมันเทไม่ได้ต้องปักหัวลงพอปักหัวลงเนี่ยโลหะอะไรหนักมันจะไปกองอยู่องค์ข้างล่างมันก็จะมีสีที่จะแตกต่างจากทองผสมอย่างอื่นทั่วๆไปความเข้มข้นใช่ให้พิมพ์ใช่ความเก่าใช่สีต่างยิ่งต่างยิ่งดียิ่งหายากต้องยิ่งแพงเหมือนปูเอี่ยมเหรียญเนี่ยยิ่งหายากต้องยิ่งแพงไม่ใช่กลายถูกตีเก๊หมดคุณค่าโอเคนะครับวันนี้ใครไม่เข้าใจอะไรสิบคอมเมนต์ถามมาเดี๋ยวผมตอบให้แต่ก่อนยังไงกดว้าวกดถูกใจผมหน่อยว่าเรายังอยู่ด้วยกันอยู่ครับไปห้องน้ำแป๊บนึงพี่ได้เลยครับได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเลยคำถามเนี้ยย้อนหลังก็มีอีกทีครับหลวงพ่อทาประกบหน้าใหญ่หลังเล็กเปล่าครับพ่อทารุ่นแรกหน้าหนาหลังบางถ้าพ่อทารุ่น2หน้าบางหลังหนาจะกลับกันไอ้5มี10มีน่ะคุณไม่ต้องไปตามหรอกครับผมบอกเลยไม่ต้องไปตามเลยมันไม่มีอะไรตายตัวเลย5มี10มีรอยตะไบอ่ะกระทั่งรอยตะไบอ่ะก็มั่วฮะมั่วไงผมพูดจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดให้คุณฟังอ่ะผมจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนะอาจารย์นิทานเรื่องนี้ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนจำไว้เลยนะครับแล้วก็เอานิทานเรื่องนี้ไปเตือนตัวเองเสมอพร้อมๆกับวิธีการศึกษาพระเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆถามมาผมรู้ว่าเขาฟังแต่ที่อื่นมาหมดแล้วเพราะคุณยึดติดกับคำพูดเหล่านี้คุณไม่มีทางที่ดูพระเก่งเลยครับเพราะทุกสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคือสิ่งจับต้องไม่ได้มันแค่ 10% ของ 100% เท่านั้นอ๋อไม่ว่าจะเป็นรอยตะไบน้ำหนักของพระความหนาความบางมัน 10% ของเรื่องจริงเท่านั้นนิทานเรื่องนึงบอกว่าเจ้าของร้านเพชรจากฝรั่งเศสครับนะครับผมนะมาประเทศไทยนะเจ้าของร้านเพชรจากฝรั่งเศสมาประเทศไทยเจ้าของโรงงานโดยดลจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยมากับเจ้าของร้านเจ้าของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจากประเทศจีน มาประเทศไทยมาเจอข้าวต้มมัดมาเจอข้าวต้มมัดคนฝรั่งเศสบอกว่าโอ้ยเนี่ยจะบอกให้ผมเนี่ยสั่งกับประเทศเนี่ยทีนึงอ่ะ 1,000 มัดไปแจกคนงานร้านเพชรผมคนจีนก็ถามไอ้นี่มันสร้างยังไงคือตอนนี้คนฝรั่งเศสกับคนญี่ปุ่นเนี่ยกำลังต้องการหาผลประโยชน์อย่างได้ใจคนจีนอยู่เขาบอกอ๋อนี่เหรอเขาเอากล้วยสุกมาแล้วเอาข้าวเหนียวเนี่ยสุกเนี่ยมาพอกพอกเสร็จคนจีนก็ถามแล้วทำไมต้องห่อใบตองกันแมงวันเกาะโอเคให้ฟังมีเหตุผลนะเอากล้วยมากล้วยสุกมาแล้วเอาข้าวเหนียวพอกแล้วใบตองห่ออ่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าต้องการจะได้ใจคนจีนต้องพูดสิ่งที่แตกต่างกว่าและน่าเชื่อถือกว่าคนฝรั่งเศส
ก็เหมือนพ่อค้าพระเนี่ยถ้าจะแย่งลูกค้าคือต้องพูดสิ่งที่มันแตกต่างและน่าเชื่อถือกว่าคนญี่ปุ่นก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่หรอกข้าวเขาเหนียวมาปั้นเจาะรูเจาะรูเจาะรูเสร็จเอากล้วยยัดเข้าไปกล้วยยัดเข้าไปแล้วก็เอาไปตองห่อกันแมงวันเกาะเอ้ยไอ้สุดท้ายเหมือนกันฟังน่าเชื่อถือแต่การวิธีมันบิดไปหน่อยนึงแล้วทำไมถึงต้องใช้ใบตองคนญี่ปุ่นเลยประเทศไทยใบตองมันเยอะจบนะฮะได้ใจคนจีนไปแล้วพอดีมีเด็กคนหนึ่งมันวิ่งมาพอดีมันบอกอะไรอ่ะนะไม่ใช่เลยเขาเอากล้วยเนี่ยมาเอาข้าวเหนียวดิบๆเนี่ยมาพอกสุดท้ายแล้วนะเอาใบตองห่อแล้วไปนึ่งคนฝรั่งเศสหน้าแหกคนญี่ปุ่นหน้าแหกหมั่นไส้เด็กก็เหมือนอย่างผมเนี่ยไอ้ทฤษฎีที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยหมั่นไส้เด็กคนบอกว่าโอ้เด็กก็โลโถผมเนี่ยผลิตรถยนต์ยากไปขนมนี่คนจีนก็ต้องเชื่อนักผลิตโรงงานรถยนต์อ่ะตอนหน้าตาคนจีนเชื่อใครก็เชื่อญี่ปุ่นก่อนอ่ะถูกไหมเพราะว่าเขารู้กรรมวิธีเครดิตดีรถยนต์ผลิตยากของเขาต้องมาตั้งเยอะถูกสุดท้ายแม่มันมาพอดีแม่มันก็มานึ่งไม่รู้แม่มันเข้ามานึ่งเขาต้มมัดเอาไปขายพอดีคนจีนเดินลูบหัวเด็กแล้วก็เดินจากไปเหมือนกันเหมือนกับการเล่นทักกันเหมือนกันทำไมคุณไม่ไปดูแม่มันนึ่งข้าวเนาะข้าวต้มอ่ะทำไมคุณไม่เข้าไปวัดอ่ะคุณอยากรู้เรื่องพระเครื่องคุณเลือกที่จะไปถามคนขายพระถูกไหมง่ายๆเหมือนกันเลยเมื่อคุณเอานิทานเรื่องนี้ระลึกไว้ในใจผมอ่ะเอานิทานเรื่องนี้ระลึกไว้ในใจเสมออ่ะแล้วผมก็ถึงเชื่อเรื่องกรรมวิธีการสร้างเชื่อแม่เด็กที่มันนึ่งข้าวต้มมัดเนี่ยผมก็เลยเชื่อเรื่องนี้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วผมจะบอกว่าการตะไบเนี่ยตะไบต้องหยาบผมถามว่าของเก๊มันเอาตะไบเบอร์เดียวกันมาตะไบไม่ได้หรอตะไบต้องไม่ไปทางเดียวกันคนจะทำเก๊มันจะตะไบเป็นคนละทางกันได้ไหมล่ะผมพูดจริงๆอาจารย์นะไอ้หนาบางเนี่ยเถียงกันมากเลยผมถามว่าเหรียญเนี่ยเขารีดโลหะคนละครั้งหนาบางก็ต่างกันเมื่อรีดครั้งแรกไม่พอล่ะถูกป่ะน็อตรีดครั้งสองตัวรีดมันตั้งคนละเบอร์เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันแต่เมื่อพิมพ์เหมือนกันตัวตัดเดียวกันกระไหล่เก่าเหมือนกันคุณจะบอกไอ้หนาเก๊หรือไอ้บางเก๊ล่ะจริงๆมันแท้ทั้งคู่แค่กรรมวิธีมันสร้างกันคนละครั้งถูกไหมใช่อยากคุณไปจำรอยตะไบเนี่ยผมถามใครดูพระหล่อกล้าจ่ายตังค์พระหลักแสนหลักล้านจากรอยตะไบมั้ยไม่มีเขาดูพิมพ์ดูความเก่าครับมันเหมือนกับวัคซีนสกัดไม่ให้คนอื่นเก่งอ่ะเขาก็เอาเรื่องรอยตะไบมาพูดครับเอาเรื่องความหนาความบางมาพูดแต่จริงๆพิมพ์สำคัญที่สุดนะครับคุณจะทำขนมคุกกี้ขายคุณสั่งโรงงานทำบล็อกคุกกี้มาเป็นลูกหมีหูมนมันก็ต้องมนทุกอันอ่ะเท่าหูแหลมก็ไม่ใช่หมีไม่ใช่คุกกี้ร้านคุณแค่นี้แหละง่ายๆครับครับโอเคเหรียญหล่อพระกงกับสมรกรที่เล่นหากันเป็นเหรียญข้างกระบอกจัดสร้างไม่เกิน2486แต่เป็นเหรียญที่มีหูในตัวส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาตามักไม่มีคีบปิดข้างหลังที่คล้ายหลวงพ่อกันพี่โอ๊ตดูเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมเอานี้นะครับผมจะบอกในอาจารย์ว่าเรื่องเหรียญพ่อกงกับพ่อกันเนี่ยอาจารย์คุณฟังผมนะผมบอกแล้วฟังผมนะคุณไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดไม่ต้องเชื่อที่คนอื่นเขาพูดคุณเราสองคนไปเราทุกคนเนี่ยไปนั่งทำเหรียญพ่อกันกับพ่อกงกันจริงๆพ่อกงเนี่ยไปเหรียญข้างประกบแล้วมีคีบแล้วตะไบทิ้งพ่อกันพ่อกงเขาสมอครเป็นเหรียญที่สร้างยุคปี2468-2469และผมเชื่อว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในยุคการลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกคืออะไรเลื่อยเนี่ยมันช้าผมอยากจะหาวิธีที่มันเร็วกว่าการเลื่อยปีกออกผมตัดเลยประกบเลยได้ไหมปั้นเหมือนขนมเบื้องอ่ะให้มันขาดแล้วให้มันเป็นเหรียญเลยไม่เวิร์กทำแบบนั้นไปแล้วทำแบบสองที่ผมบอกไงตัดการตัดเนี่ยคือมีบล็อกหลังเป็นตัวดันให้ทะลุถ้าใครเคยเล่นในกระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไม้ดันอ่ะไอ้ลูกมะเสงหรือหนังสือพิมพ์ชุบน้ำอ่ะแล้วดันออกได้จะเห็นไหมหัวมันจะลู่หลังมันจะมีคีบพ่อจงเป็นอย่างนี้พ่อกันเป็นอย่างนี้พ่อกันข้างเลื่อยคนบอกไม่มีคุณเชื่อผมไหมเลื่อยก็มีได้แค่ไอ้เหรียญนั้นอ่ะเขาอยากจะเลื่อยไม่อยากจะตัด
มันเป็นกรรมวิธีการเอาคีบเนี่ยทิ้งจากตัวเหรียญอ๋อวิธีไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้มันอยู่ในช่วงการลองผิดลองถูกเพราะกงเนี่ยไม่มีคีบเพราะกงเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นเหมือนประกบปึ๊บแล้วให้ปิ้นขาดออกเลยแล้วมันมีตะเข็บตรงกลางและเขาถึงตะไบออกคุณไปดูเหรียญว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมผมถามพ่อกันเนี่ยบางคนบอกเลื่อยส่วนใหญ่จัดไม่เลื่อยแต่ไอ้พ่อกงกับพ่อกันไม่ใช่กระบอกล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรียญข้างกระบอกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเหรียญอัดกระบอกเนี่ยบล็อกมันเป็นตัวนูนแล้วต้องมีปอกบังคับแต่บล็อกเหรียญปั๊มที่เป็นกำจัดให้มีปีกออกโดยการเลื่อยด้วยกันแล้วแต่เนี่ย มันเป็นบล็อกแกะนูนลึกเข้าไปถึงปั๊มมาเนี่ยแล้วติดดูแล้วมีปีกไงแต่กระบอกเนี่ยมันเป็นเดือยเข้ามาถ้าปั๊มปุ๊บมันจะไม่เป็นทรงเลยอาจารย์มันจะยุบสองฝั่งมันจะเขยื้อมันจะไม่เป็นทรงเลยฉะนั้นพ่อกันและพ่อกงเนี่ยไม่ใช่กระบอกพ่อตรงเนี่ยไม่ใช่กระบอกล้านเปอร์เซ็นต์พ่อบล็อกมันไม่ใช่บล็อกอัดกระบอกแค่นั้นเองแต่เท่าที่ถามว่าเลื่อยมีไหมผมบอกถ้าจะเป็นเหรียญที่ช่างเขาจะเลื่อยปีกออกก็ไม่ได้แปลกพ่อโสธรก็เลื่อยพ่อกันก็อาจจะลองเลื่อยได้แต่ในใจผมยังเชื่อนะว่าสุดท้ายเนี่ยพิมพ์ตหะความเก่าของโลหะพิมพ์ลายมือช่างแกะบล็อกตหะที่จะบอกได้ว่าเหรียญนี้มันแท้หรือมันเก๊มาเถียงกันเรื่องข้างเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเถียงไม่จบหรอกถามถ้าเป็นข้างเลื่อยแล้วพิมพ์มันใช่อ่ะตำหนิมันใช่อ่ะลายมือช่างแกะบล็อกมันใช่คุณจะบอกว่าเก๊เหรอก็ไม่ได้แปลกแค่เลื่อยเอาคีบออกเหมือนเหรียญพ่อแดงทำนกการเหรียญปูเผือกวัฒนธรรมพระคุณครับเขาบอกปูเผือกเหรียญทรงนี้ต้องเป็นเลื่อยแต่ปูเผือกเหรียญห่วงเชื่อมทุกอันเลยเออถ้าเลื่อยเนี่ยทำไมถึงไม่มีหูในตัวแต่เวลาผมซื้อปูเผือกเยอะๆผมไปนั่งดูเป็นเหรียญกระบอกอัดกระบอกเป็นทรงแบบนี้เลยง่ายๆแล้วก็มาเลื่อยแต่งให้หยักมันจะมีรอยเลื่อยเฉพาะตรงหยักหูถึงต้องเชื่อมทุกองค์แน่นอนถ้าคุณไม่เคยมีเอาเหรียญมาดูแล้วมานั่งวิเคราะห์นะคุณฟังผมเนี่ยก็อย่างนึงแต่คุณต้องไปหาเหรียญดูด้วยโหลดรูปดูก็ได้อย่างพวกกงที่ถามนั้นมีประโยชน์มากเลยเวลาปูกงปูกันเนี่ยเป็นเหรียญสร้างปี68 69เทคโนโลยีอยู่ช่วงลองผิดลองถูกแต่ไม่ใช่กระบอกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะบล็อกกระบอกมันเป็นเดือยมันปั๊มไม่ได้มันต้องมีวงแหวนบังคับเท่านั้นถึงจะปั๊มอัดมาแล้วทรงอยู่ในกระบอกแต่ถ้าเป็นเหรียญเลื่อยเนี่ยมันจะต้องมีปีกอย่างก็ต้องมีปีกฉะนั้นมันจะเป็นบล็อกอีกแบบนึงต้องเป็นแบ็คที่ลึกเข้าไปปั๊มถึงจะติดรูปแล้วมีปีกแค่นั้นเองถ้าบอกกระบอกไม่ใช่แน่นอนครับไม่เหตุผลเองโอ้โหผมบอกเลยนะการเทพระมเหสวนเนี่ยการเทพระปู่ยุคเก่าๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมแปลกใจนะอาจารย์ว่าเขาใช้อะไรเป็นแม่พิมพ์ในการเทแต่สำหรับผมนะผมเชื่อว่าใช้ตุ๊กตาเนี่ยกดลงบนดินเหนียวตุ๊กตากดบนลงบนดินเหนียวใช่คือทำตุ๊กตามาก่อนองค์นึงเป็นเทียนแล้วก็กดลงบนดินฮะแล้วก็เทเทบนดินเลยพระกุสมัยก่อนอาจารย์นะปะเขาเทลงบนดินอาจารย์จะเทลงบนไม้อะไม่ไหมล่ะไม่ดิเทลงบนหินอาจารย์เทลงบนหินก็อาจจะได้แล้วอาจารย์จะออกไงเออใช่แง่ไงผมเชื่อเทลงบนดินเลยเทลงบนบล็อกที่เป็นหน้าเดียวอ่ะที่เป็นหลังลายผ้าเนี่ยคือเขาเอาทรายเนี่ยชุบน้ำห่อกับผ้ากดลงไปเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันติดแน่นกับแม่พิมพ์เพื่อให้พิมพ์ติดชัดพวกผ้าหลังลายผ้าหน้าผ้ากูเนี่ยมเหสวนเนี่ยผมมองนะผมเนี่ยเอาว่าผมก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างผมก็นั่งงงผมพยายามนั่งมองมเหสวนเนี่ยบางมากทำไมถึงเทเป็นผ้าสองหน้าได้แต่ผมก็ยังเชื่อเขาก็ต้องมีเบ้าประกบแล้วก็มีรูเทแต่ไอ้เบ้าประกบอันนั้นน่ะผมยังคิดไม่ออกว่ามันเป็นอะไรเพราะผมก็เกิดไม่ทันแต่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นทฤษฎีของการทำแม่พิมพ์ประกบแล้วเหลือรูไว้ให้เทแน่นอนต้องเทแบบนี้แน่นอนครับมีเบ้าประกบกันแล้วก็มีรูให้เทหยอดลงไปใช่แล้วก็เปิดเบ้าออกแล้วก็ได้แม่พิมพ์ออกมาได้ตัวพระออกมาครับอันนี้คือเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็บอกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อไม่หนีแบบนี้แน่นอนครับอาจารย์แต่ถ้าหลังลายผ้าเราบล็อกหน้าเดียวเลยนะครับพอเทไปเสร็จปุ๊บเอาทรายเนี่ยห่อผ้าชุบน้ำแล้วก็กดเพื่อให้พิมพ์มันแน่นโอเคโอ้โหอาจารย์พูดไปมาสี่ทุ่มแน่นอนจริงๆว่าแน่นอนจริงโอเคโอเคครับ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 อ่ะมา
เหรียญหล่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลนะครับข้างเลื่อยหรือข้างกระบอกโอ้อันนี้ผมบอกเลยนะว่าเหรียญธรรมจักรเขาธรรมมูลน่ะเหรอครับคุณน้องรู้กับผมดูอ่ะเพราะมันมีเหรียญที่เป็นเหรียญตะกั่วครับมีเหรียญตะกั่วแต่เหรียญที่ว่ามีหูในตัวใช่ไหมถ้ามีหูในตัวผมบอกเลยครับอาจารย์เลื่อยอะไรที่เป็นเหรียญมีหูในตัวเป็นกระบอกไม่ได้ครับเป็นกระบอกไม่ได้ถ้ามีหูในตัวนะครับผมพี่วงการเซียนขอบคุณครับพี่บรรจงครับผมท่ากระดานเหมือนกันเลยครับผมเป็นบล็อกหน้าเดียวเทลงไปนะครับผมพ่อเดิมเป็นเหรียญข้างกระบอกใช่ไหมครับพ่อเดิมเหรียญเป็นห่วงเชื่อมถ้าห่วงเชื่อมก็ต้องเป็นข้างกระบอกครับเพราะเหรียญกระบอกเนี่ยมันจะไม่มีหูต้องเอาออกมาแล้วมาเชื่อมหูทีหลังแค่นั้นเองนะพ่อเดิมใช่ป่ะล่ะ2482ใช่ป่ะล่ะกระบอกครับพ่อคงกระบอกห่วงเชื่อมนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นห่วงในตัวย้อนยุคอ่ะโอเคครับเพื่อนโอ้อาจารย์วันนี้ก็ lesson 3ครับเป็นยังไงบ้างครับบทที่3วันนี้สำหรับเรื่องพระหล่ออ่าทำไมต้องมีนิยมทั้งที่พิธีเดียวกันอ่ะผมจะตอบให้ครับครับนิยมคือสร้างน้อยหลักของการสะสมพระหรือสะสมอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้น้อยจะแพงเช่นรถมี10คันในโลก มันจะแพงกว่าไอ้ที่มีเป็นพันคันของพี่น้อยอ่ะเหมือนปลาครับครับเห็นไหมไอ้ตัวที่สีแตกกว่าชาวบ้านจะแพงกว่าเขาถูกยกตัวอย่างไงเหมือนก็อะไรที่ของที่มันแปลกมีน้อยคนแยกกันก็จะแพงแต่ถ้าเราใช้พุทธคุณไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเราอยากเท่อยากโก้เราต้องสนใจแค่นั้นเองครับของมีน้อยแต่ต้องการเยอะอีกอย่างนึงนิยมคือเหรียญเนี่ยบล็อกมันมีตำแหน่งที่ของเก๊ทำไม่ได้เช่นรอยแตกเก๊มันทำไม่ได้หรือตัดแล้วปิ้นเก๊ทำไม่ได้แบบนี้มันก็จะทำให้เขานิยมปลอดภัยอย่างเต่าของกุหลิวเนี่ยมีเดือยเนี่ยเก๊มันทำไม่ได้มันก็จะเป็นนิยมคือปลอดภัยเรื่องของเก๊ลอกเลียนแบบโอเคครับเหรียญพระแท่นข้างเลยครับสนุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนโอเคถ้าเราต่อเราไปสนุกกับพระเครื่องที่เราจะแบ่งปันกันวันนี้ดีกว่าอาจารย์ครับ